สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะกับรายการ Cooking Guru บ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23คุณผู้ชมวันนี้จะนิสักมีอาหารไทยแบบอร่อยๆแต่ประยุกต์นิดนึงมาฝากคุณผู้ชมนะกับเมนูที่มีชื่อว่าแหนมกรอบผัดพริกขิงถั่วฝักยาวคุณผู้ชมคะผัดพริกขิงเนี่ยทำไม่ง่ายนะหน้าตามันต้องชวนรับประทานแล้วมันต้องมีสีแดงๆของน้ำมันสวยงามที่สำคัญเขาชอบใส่หมูสามชั้นบ้างละใส่กุ้งบ้างละแต่วันนี้เปลี่ยนคุณผู้ชมเปลี่ยนเป็นแหนมกรอบผัดพริกขิงใส่ถั่วฝักยาวนะคะเราก็คงต้องเริ่มต้นด้วยการทำแหนมให้มันกรอบซะก่อนขวดนี้สะดวกมากต้องบอกคุณผู้ชมอยากแนะนำเลยมรกตไลท์ได้ทั้งทอดและผัดนะคุณผู้ชมรับรองจะติดใจสำหรับใครที่ไม่อยากซื้อสำขวด4ขวดขวดนี้ก็สะดวกดีนะคุณผู้ชมกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นขนาด34เซนติเมตรตราหัวมะลายด้ามหูตรงนี้เป็นเบเกอร์ไลท์นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟแหนมตราวาสนาคุณผู้ชมดูสิบรรจุสวยงามเนาะซื้อใส่ตู้เย็นไว้เลยเราก็ใช้มีดเนี่ยหั่นเลยแบบนี้คุณผู้ชมด้านนี้อีกผ่าครึ่งเสร็จแล้วก็จัดการดันออกมานี่จริงๆแล้วก็พร้อมรับประทานได้เลยนะเดี๋ยวก็จัดการหั่นเป็นชิ้นแบบเอียงๆหมุนไปหั่นตามอารมณ์เรียบร้อยค่ะแหนมจะกรอบไม่ได้เลยถ้าไม่มีแป้งประกอบอาหารโกกิซองนี้เทแป้งประกอบอาหารโกกิลงไปในชามอ่างเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเย็นลงไปบางคนก็ใส่โซดาบางคนก็เพิ่มไข่ไปฟองนึงก็แล้วแต่นะคุณผู้ชมตามใจค่ะเดี๋ยวแค่นี้พอแล้วคนไปเพียงแค่ไม่ให้แป้งเป็นลูกๆมันก็เข้ากันง่ายๆนะคุณผู้ชมนะเอาแหนมที่เราหั่นไว้แหนมตราวาสนาใส่ลงไปน้ำมันก็น่าจะร้อนแล้วเรารีบเลยนะคะเอาแหนมตราวาสนาจุ่มแป้งเสร็จแล้วก็จัดการหย่อนลงไปในกระทะแป้งเขาดีนะคุณผู้ชมชุบทอดอะไรกี่ครั้งก็ฟูกรอบเหมือนกันทุกครั้งอุ้ยตายคุณผู้ชมกระทะนี้ดีมากเห็นไหมทอดเสร็จของร้อนไม่ติดกระทะเลยเราก็จัดการกลับนะคุณผู้ชมปลาแหนมข้างหนึ่งของเราเหลืองแล้วกลิ่นแหนมเวลาทอดมันหอมจริงๆนะเอาละคุณผู้ชมแหนมของเราเหลืองกรอบชวนรับประทานเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปทำผัดพริกขิงกันนะกระทะใบเดิมนะคุณผู้ชมแล้วก็น้ำมันก็ขวดเดิมเพราะว่าได้ทั้งทอดเมื่อครู่นี้ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นผัดผัดพริกขิงเนี่ยเสน่ห์ของมันต้องคือมันแดงๆแล้วก็เยิ้มๆน้ำพริกแกงเผ็ดตลาดโลโบผัดพริกขิงวันนี้ขอใช้น้ำพริกแกงเผ็ดนะคุณผู้ชมใส่น้ำพริกแกงเผ็ดลงไปสักครึ่งหนึ่งไฟอ่อนๆ อันนี้ต้องใจเย็นมากๆคุณผู้ชมเนี่ยประเดี๋ยวน้ำมันที่เยอะแยะตรงนี้จะออกมาแดงๆแล้วมันจะชวนรับประทานมากคุณผู้ชมหอมเชียวน้ำพริกแกงเผ็ดพอน้ำพริกแกงเผ็ดของเราเริ่มจะหอมๆแบบนี้น้ำพริกเผาอันนี้คุณผู้ชมต้องซื้อเอานะจากตลาดหรือจะเปิดจากขวดก็ได้แต่ไม่เอาแบบที่ทาขนมปังมันหวานมากน้ำพริกเผาอาจจะมีรสชาติหวานหรือเค็มคุณผู้ชมต้องคอยชิมนะเราต้องผัดน้ำพริกเผากับน้ำพริกแกงเผ็ดเข้าด้วยกันดูสีมันแดงมากเลยนะแล้วกลิ่นมันก็จะหอมหอมนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ใส่อั้มพวากะทิแท้ 100% นะคุณผู้ชมใส่ลงไปนิดหน่อยใส่ไปแล้วน้ำมันจะโจ๋งเจ๋งหน่อยแต่เราก็จะต้องผัดจนกระทั่งมันแห้งไปเลยนะคุณผู้ชมอันนี้น้ำตาลหน่อยนึงเพราะผัดพริกขิงจะหวานหวานเนี่ยไล่ผัดไปคุณผู้ชมอุ้ยสีสันสวยคุณผู้ชมเป็นแบบผัดพริกขิงแบบบ้านๆนะคุณผู้ชมเปรี้ยวนิดนึงนะคุณผู้ชมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้ใส่ไปด้วยไม่ใส่น้ำมะขามเปียกไม่ได้นะคุณผู้ชมนะมันจะไม่ครบรสเสร็จแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันเอาล่ะคุณผู้ชมเมื่อชิมรสถูกใจถั่วฝักยาวคุณผู้ชมเราลวกไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วพอใส่ถั่วฝักยาวลงไปนะปิดไฟเลยคุณผู้ชมพอถั่วเราสุกแล้วแล้วก็คลุกคุณผู้ชมดูสิสีสันจะดูน่ารับประทานมากบอกแล้วมันหน่อยคุณผู้ชมอย่าตกใจแต่มันเป็นเสน่ห์ของผัดพริกขิงอยู่เข้มข้นมากคุณผู้ชมคนโบราณนี่เขาฉลาดมากนะคุณผู้ชมเพราะการที่มีน้ำมันพืชอยู่กับผักแบบนี้ทำให้เราได้วิตามินจากผักครบถ้วนเสร็จแล้วก็แหนมที่เราทอดไว้คุณผู้ชมก็จัดการเอามาใส่ซะเห็นไ
นะคะน่าทานคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็มีใบมะกรูดคุณผู้ชมต้องใส่ใบมะกรูดนะกลิ่นมะกรูดมันทำให้แอปเปิลไทส์นะคุณผู้ชมน้ำลายสอจานนี้ถ้าอยู่ที่ยุโรปหรืออเมริกาเตี้ยนได้หลายเหรียญนะคะ